ีทางการเกษตรนะครับแล้วต่อเรื่องสารเคมีทางการเกษตร3ตัวโดยเฉพาะพาราคอตไตรโตรเตทครับไปไหนอันแค่ค่ายโอ้ดูแบบไปอบรมประเทศที่นี่ไปไหนเนี่ยโอ้ยนะเจ้าจะยังเปิดเสร็จละโอ้ยเกลียดเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาแต่ละที่ตื่นเช้ามากันก็วัตถุประสงค์ก็คือมาทำหนังสือผ่านถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับเพื่อที่จะให้คณะกรรมการวัตถุมีคิดเอาวัตถุอันตรายนะซึ่งเขาจะมีการประชุมพรุ่งนี้ได้มีมติแบบเปิดเผยต่อเรื่องเกี่ยวกับการห้ามใช้และจำหน่ายสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร3ตัวก็คือคอไพลิฟอร์ดซึ่งเป็นสารกำจัดแมลงพาราคอตและไกโคเซตทุกสารกำจัดชนิดพืชรวมทั้งเราอยากจะให้รัฐบาลมีการเยียวยาเกษตรกรที่อยากจะปรับเปลี่ยนหรือสนับสนุนเกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนมาทำเป็นดีนะครับ